สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0 นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองในการเรื่องเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับคาดการณ์นะครับว่าสถานการณ์ในปี64นะท่านคิดว่าจะดีขึ้นนะหรือว่าจะเท่าเดิมนะหรือว่าจะแย่กว่าในปี63นี่นะครับสำหรับผมแล้วนะครับผมคาดการว่าสถานการณ์ในปี64เนี่ยนะครับไม่ได้แย่น้อยไปกว่าปี63นะแปลว่าเท่าเดิมนะหรือว่าจะหนักมากกว่าในขณะที่หลายสำนักนะครับก็คาดการว่า GDP ปี63นะติดลบเท่านั้นเท่านี้นะปีหน้าส่วนมากก็จะคาดการเป็นบวกแต่สำหรับผมแล้วผมยังมองเหตุปัจจัยนะความผันผวนทางเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกไว้นะว่ายังน่าจะหนักอยู่หนึ่งในเหตุผลนั้นก็คือเรื่องของหนี้สินนะครับนะหนี้สินที่มากขึ้นก่อนเกิดวิกฤตโควิด-19เราทราบได้ยังไงครับว่าหนี้สินมันมากขึ้นซึ่งดูเหมือนมันจะผ่อนคลายจากการสร้างหนี้สินใหม่นะเพื่อจะไปช่วยในการบริหารจัดการหนี้สินเก่าเพราะเราเห็นโมเดลของธนาคารกลางมาแล้วนะครับอย่าง Federal Reserve หรืออีกหลายที่เนี่ยว่าเมื่อเกิดปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจแบบนี้เมื่อเกิดสภาวะเงินฝืดที่เรียกว่าดีเฟลชันนะธนาคารกลางจะทำการลดดอกเบี้ยลงเป็น0ครับแล้วหลังจากนั้นก็จะสร้างหนี้สินเพิ่มขึ้นแล้วก็พิมพ์เงินออกมาพิมพ์เงินมาเพื่อจะเข้าไปช่วยพยุงนะในทางเศรษฐกิจเข้าไปพยุงในตลาดทุนตลาดหุ้นตลาดตราสารหนี้นะครับเข้าไปพยุงหมดแล้วครับนะเพื่ออะไรครับนะเพื่อให้ไปต่อได้หรือเราจะบอกว่าเหมือนกับยืดต่อลมหายใจออกไปด้วยอะไรครับด้วยหนี้สินยืดต่อลมหายใจหนี้สินเก่าออกไปด้วยการใช้หนี้สินใหม่เพราะนั้นก่อนเกิดวิกฤตโควิด-19เนี่ยหนี้สินโลกต่อ GDP โลกอยู่ในอัตราส่วนประมาณ3:1นะครับแต่ถ้าเราดูจากเหตุการณ์คาดการณ์เหล่านี้นะที่ผมเล่าให้ฟังเราคาดการณ์ได้ว่าหนี้สินเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าโมเดลของธนาคารกลางนั่นเองลดดอกเบี้ยเป็น0สร้างหนี้สินแล้วพิมพ์เงินเข้าไปเงินเหล่านี้ไปที่ไหนครับแล้วก็ไปที่ตลาดทุนตลาดหุ้นส่วนหนึ่งไปที่นักลงทุน SME นะพวกบริษัทห้างร้านต่างๆขนาดกลางและขนาดเล็กและส่วนหนึ่งก็ไปที่ส่วนบุคคลนะครับนะพวกผู้บริโภคสินเชื่อต่างๆส่วนบุคคลผ่านทางระบบธนาคารและสถาบันการเงินถูกต้องไหมครับใครที่ยังไม่เข้าใจนะเรื่องของความรู้เรื่องเงินยังไม่เข้าใจเรื่องของระบบการเงินแนะนำนะครับนะไปย้อนดูได้นะครับในความรู้เรื่องเงินนะในชุดซีรีส์นะครับที่ผมทำขึ้นมามีอยู่11เอพิโซดนะครับ11ตอนนะลองย้อนดูได้นะครับท่านจะเข้าใจวิธีการสร้างเงินกระดาษขึ้นมาผ่านระบบการเงินแบบนี้ที่เรียกว่า debt based system นะครับระบบการพิมพ์เงินกระดาษที่ใช้หนี้สินเป็นฐานในการพิมพ์เงินออกมาใครเป็นผู้จ่ายต้นทุนของเงินกระดาษนี้นะครับแล้วใครนะครับเป็นผู้ที่วางระบบนี้ใครได้ประโยชน์มากสุดนะใครได้ประโยชน์น้อยสุดนะครับนะแล้วระบบนี้นะครับมันจะเป็นยังไงต่อไปแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดวิกฤตนะครับเศรษฐกิจถดถอยนะที่มีสาเหตุมาจากโควิด-19 เนี่ยนะเราจะมองเห็นชัดเจนว่าก็ทำให้นะครับนะต้องมีการสร้างหนี้สินพิมพ์เงินออกมาอย่างนี้คำพูดง่ายคือสร้างหนี้สินใหม่เพื่อจะไปจัดการบริหารกับหนี้สินเก่านั่นเองหนี้สินเก่าที่ค้างอยู่ในระบบใครเป็นลูกหนี้ใครเป็นเจ้าหนี้ล่ะครับเจ้าหนี้ก็คือธนาคารและสถาบันการเงินแล้วลูกหนี้ล่ะครับลูกหนี้ก็คือ SME นะพวกองค์กรบริษัทนะพวกที่กู้เงินมาทำธุรกิจองค์กรบริษัทอีกส่วนหนึ่งก็คือลูกหนี้รายย่อยนะครับประชาชนคนธรรมดาทั่วไปผู้บริโภคนั่นเองผมถึงบอกว่ามีสักกี่คนครับในโลกใบนี้นะที่ไม่ใช้สินเชื่อไม่ไปกู้หนี้ยืมสินมาซื้อบ้านซื้อรถยนต์นะครับใช้สินเชื่อส่วนบุคคลนะครับบางคนก็ใช้ไปในทางกินเที่ยวเล่นนะบางคนก็ใช้หนี้สินบัตรเครดิตนะครับเพราะหนี้สินเหล่านี้นะครับโดยมากนะครับ
ไม่ว่าจะเป็น SME หรือว่าประชาชนคนทั่วไปนะครับรายย่อยเนี่ยก็จะเข้าสู่ระบบหนี้สินเหล่านี้มีน้อยคนนะครับนะที่จะไม่ค่อยใช้นะเรื่องหนี้สินผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับที่ผมไม่ชอบสร้างหนี้สินเลยนะเพราะผมรู้สึกนะว่าการเป็นหนี้สินเนี่ยอึดอัดนะครับแล้วเนื่องจากว่าผมอาจจะพอมีความรู้เรื่องคณิตศาสตร์อยู่บ้างเมื่อผมคำนวณกลับไปกลับมากลับมากลับไปผมรู้สึกว่ารอเก็บเงินนะมีเงินให้มากพอก่อนเราค่อยไปซื้อสินทรัพย์มันน่าสนใจกว่าเพราะเมื่อคิดคำนวณดอกเบี้ยดูแล้วรู้สึกว่านะเราจะหาไม่ทันนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดวิกฤตนะครับที่มีสาเหตุมาจากโควิด-19นะกระทบเข้ามาทางเศรษฐกิจนะครับหลายคนก็ตั้งตัวไม่ทันนะโดยเฉพาะผู้ที่นะใช้สินเชื่อใช้หนี้สินในระบบไปแล้วนะเพราะฉะนั้นนะครับนะสิ่งนี้นะครับนะผมก็คาดการณ์ดูแล้วเนี่ยก็แบบว่าหนี้สินต่อ GDP โลกเนี่ยสูงขึ้นแน่นอนนะถ้าใครเข้าใจโมเดลที่ผมพูดไปนะครับเข้าใจระบบการเงินแบบนี้ก็คือการสร้างหนี้สินใหม่เพื่อไปบริหารจัดการหนี้สินเก่านะก็คือต่อลมหายใจออกไปบางคนก็ต้องไปปรับโครงสร้างหนี้ยืดหนี้ออกไปหนี้สินท่านไม่ได้หายนะครับเนี่ยมันยืดออกไปให้มากขึ้นหรือพูดง่ายก็คือต่อลมหายใจท่านออกไปนะต่อลมหายใจท่านออกไปนะให้หายใจได้อยู่นะครับแต่ว่าก็ยังอึดอัดอยู่แต่ก็ยังเหนื่อยอยู่นะแม้สิ่งนี้ผมมองเห็นว่าปี2564เนี่ยนะมันเป็นไปได้แค่เท่าเดิมนะหรือไม่ก็อาจจะแย่ลงกว่าเดิมก็ได้นะครับเพราะเราไม่ทราบว่าเหตุปัจจัยใหม่อะไรจะพลิกผันแปรปรวนมาคือหนี้สินนะครับที่มีมากมายทั่วโลกเนี่ยนะครับระบบธนาคารการเงินเนี่ยจะรับมือไหวไหมถ้ามีจุดใดจุดหนึ่งพังทลายลงมามันจะลากทั้งระบบเนี่ยนะครับให้มันพังตามไปไหมนะครับแล้วใครจะเสียหายนะครับและใครจะเจอผลกระทบนะครับที่เสียหายนะครับนะผมนึกบอกว่าต้องมองให้ออกนะครับนะแล้วต้องโปรเทคตัวเองปกป้องตัวเองนะครับจากไอ้ตัววิกฤตเศรษฐกิจการเงินครั้งนี้นะเขาบอกว่าท่านต้องอยู่ในฝั่งที่ถูกต้องถ้าท่านอยู่ในฝั่งที่ถูกต้องนะครับไลฟ์ไซส์ฝั่งที่ถูกต้องนะครับท่านก็จะได้ประโยชน์จากการ transfer wealth หรือการถ่ายโอนความมั่งคั่งในครั้งนี้แต่ถ้าเกิดท่านอยู่ผิดฝั่งนะครับนะอยู่ทางบรองไซต์อยู่ผิดฝั่งนะท่านอาจจะถูกนะครับนะล้างออกไปนะจากไอ้ระบบนี้ความหมายก็คือว่านะท่านอาจจะไม่เหลือหรือไม่เหลือทรัพย์สินมีแต่หนี้สินนะที่ตกไว้กับท่านแต่เองถ้าเกิดท่านอยู่ในฝั่งที่ถูกท่านก็จะได้ประโยชน์นะครับเพราะว่าท่านรู้นะว่าการถ่ายโอนความมั่งคั่งเนี้ยจากวิกฤตเนี่ยมันมีเจ้าหนี้มีลูกหนี้ท่านอยู่ฝ่ายไหนท่านเป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้นะครับนะท่านบริหารจัดการกระจายความเสี่ยงไว้ในสินทรัพย์ที่แท้จริงกับสินทรัพย์ทางการเงินไว้อย่างไรท่านมองออกไหมว่าตัวไหนระหว่างสินทรัพย์ที่แท้จริงกับสินทรัพย์ทางการเงินเนี่ยนะครับท่านอยู่ฝั่งไหนที่ถูกฝั่งไหนที่ผิดนะครับผมถึงบอกว่านะท่านที่ไม่มีความรู้เรื่องเงินนะท่านอาจจะเหน็ดเหนื่อยนะทำงานเหน็ดเหนื่อยนะต้องแลกด้วยเลือดเหงื่อน้ำตาความรู้ความสามารถของท่านนะครับแต่ว่าท่านไปยืนอยู่ผิดฝั่งนะครับยืนไม่ถูกฝั่งเพราะฉะนั้นก็อาจจะเสียหายได้นะครับกับทรัพย์สินของท่านนะครับงั้นการถ่ายโอนความมั่งคั่ง wealth transfer เนี่ยน้ำก็จะถ่ายโอนไปสู่คนที่อยู่ถูกฝั่งคนที่อยู่ผิดฝั่งก็จะเต็มไปด้วยหนี้สินนะครับจึงเล่าสู่กันฟังนะครับให้เห็นภาพนะครับนะว่าสำหรับมุมมองผมแล้วปี2564นะครับอาจจะนะเท่าเดิมนะหรืออาจจะแย่กว่าเดิมก็ได้นะครับนะผมใช้คำว่าปี64ไม่ได้แย่น้อยกว่าปี63เลยนะครับก็แบบว่าอาจจะเท่าเดิมหนักเหมือนปี63หรือหนักกว่านะครับเพราะว่าผมเห็นปัญหาหนี้สินทั่วโลกยังเป็นตุ้มถ่วงการฟื้นตัวอยู่มองเห็นไหมครับ
ปัญหาหนี้สินทั่วโลกคือหนี้สินใหม่ที่สร้างขึ้นมาเพื่อช่วยหนี้สินเก่ามันพอกคูณใหญ่ขึ้นอัตราส่วนหนี้สินต่อ GDP โลกขยายตัวน่าจะสูงกว่า3:1ถ้าท่านเข้าใจระบบวิธีการสร้างเงินระบบวิธีการกระจายเงินลงไประบบในการบริหารจัดการใช้หนี้สินใหม่สินเชื่อใหม่มาจัดการกับหนี้สินเก่าเพราะนั้นปัญหามันแค่ถูกทอดยาวออกไปยืดระยะเวลาออกไปเท่านั้นนะครับแต่ว่าท่านจะบริหารจัดการหนี้สินก้อนนี้อย่างไรดูเหมือนว่ายังไม่มีคำตอบแต่ในระหว่างวิกฤตนี้มันมีการถ่ายโอนความมั่งคั่งนะมันมีสินทรัพย์ที่แท้จริงกับสินทรัพย์ทางการเงินนะท่านต้องอยู่ในฝั่งไหนให้ถูกต้องนะครับเพราะว่าคนที่อยู่ฝั่งที่ถูกต้องก็จะสามารถคงความมั่งคั่งของท่านไว้ได้แต่ผู้ที่อยู่ผิดฝั่งอาจจะถูกไวป์เอาท์นะครับคือล้างออกไปจากระบบกลายเป็นท่านอุดมไปด้วยหนี้สินนะครับจึงเล่าสู่กันฟังนะครับก็ขอให้พิจารณาก่อนแล้วค่อยเชื่อนะครับนะเพราะว่าผมเองก็ติดตามข้อมูลมาหลายปีผมก็บอกให้ทุกท่านพยายามปกป้องตนเองและครอบครัวกระจายทรัพย์สินความเสี่ยงเอาไว้อธิบายถึงเรื่องของสินทรัพย์ที่แท้จริง real asset นะครับสินทรัพย์ที่จับต้องได้นะครับและสินทรัพย์ทางการเงินซึ่งเป็น contract เป็นสัญญาซึ่งมันอย่าวูบวาบก็ได้ตามระบบการเงินที่ผันผวนมันเหมือนแผ่นดินไหวนะครับถ้าสินทรัพย์ทางการเงินมันตั้งอยู่บนระบบการเงินเมื่อแผ่นดินไหวสินทรัพย์ทางการเงินของท่านอาจจะเสียหายได้แต่สินทรัพย์ที่แท้จริงซึ่งท่านใช้อรรถประโยชน์ของมัน utilization ของมันอยู่แล้วก็ยังเหมือนเดิมนะครับใครชอบนะครับฝากไลค์ฝากแชร์นะครับสนใจก็สามารถสมัครติดตามในช่อง YouTube Channel อาจารย์เสกนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ